จากที่มีการเปิดประเทศแล้วเนี่ยหลายๆคนคงต้องช่วยกันนะคะทำให้ตัวเลขนั้นไม่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าในช่วงเวลานี้ดูเหมือนสถานการณ์ตัวเลขนั้นจะเป็นที่พึงพอใจของนายกรัฐมนตรีก็ตามพาไปดูที่จังหวัดมุกดาหารมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่19รายนะคะจากคลัสเตอร์ญาติผู้ป่วยหออายุรกรรมหญิงแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างค่ะไปดูที่เพจ Facebook โควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนะคะได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหารของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัด19รายเป็นผลต่อเนื่องจากการติดเชื้อจากญาติผู้ป่วยหออายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็มีการแพร่ระบาดไปยังอำเภอต่างๆแล้วก็มีการตรวจพบในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร10รายอำเภอนิคมคำสร้อย1รายอำเภอดอนตาล1รายอำเภอคำชะอี6รายแล้วก็ที่อำเภอหนองสูงอีก1รายด้วยกันนะคะในขณะที่ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอก็ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดและมีความเสี่ยงสูงกับญาติผู้ป่วยหออายุรกรรมหญิงผู้ไปเยี่ยมและเฝ้าผู้ป่วยที่หออายุรกรรมหญิงในช่วงที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดเพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างค่ะ